าผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยครับเมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาที่ผ่านมาเลยครับท่านอดีตกำนันเทียบสุภาวหากำนันตำบลหมื่นศรีปัจจุบันเนี่ยเป็นนายกเพราะว่าทำงานเก่งพี่น้องก็ชื่นชมอยู่อำเภอสำโรงทาบได้มายื่นเรื่องราวให้กับผมนี่ปึ้งใหญ่เลยครับทั้งชาวบ้านทั้งครูติดตามเรื่องของสนามกีฬาประจำอำเภอเนื่องจากว่ากรมพละศึกษาและก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยไปประชาคมกับชาวบ้านรวมทั้งนายอำเภอด้วยว่าจะสร้างสนามกีฬาให้อำเภอสำโรงทาบเนี่ยยังไม่มีสนามกีฬาประจำอำเภอแล้วก็ที่นี่นี่มีที่ดินอยู่ประมาณ60ไร่แล้วเป็นที่รวมในการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนแถมบริเวณตรงนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกีฬาของจังหวัดสุรินทร์นะครับมีโรงเรียนกีฬาอยู่โรงเดียวนะครับแต่ไม่มีสนามกีฬาทางกรมพละศึกษาเนี่ยเขาให้ความมั่นใจวันนี้ 3-4 ปีแล้วนะครับก็ไม่มีท่าทีว่าจะไปสร้างให้เขาก็เลยเอาเอกสารมาให้ผมตั้งปึ้งเลยครับตั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอท่านผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ตัวแทนจากกรมพละศึกษาแล้วก็ตัวแทนจากท่องเที่ยวและการกีฬาวันนี้ก็เลยผมมาติดตามทวงถามให้นะครับเพราะว่าจะให้ผมมาลองของงบนั้นผมรู้ว่าไม่สามารถกระทำได้ก็ได้แต่เพียงมาติดตามเพื่อให้เร่งด่วนอย่างน้อยๆก็นักเรียนกีฬาโรงเรียนบ้านหมื่นศรีนี่นะครับเป็นแชมป์ระดับประเทศนะครับแล้วก็ไปต่างประเทศแต่วันนี้ไม่มีสนามกีฬาที่สมบูรณ์นะครับก็เลยฝากไปยังกรมพละศึกษาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้ไปประกาศว่าจะจัดให้วันนี้3ปีแล้วนะครับเขาก็เลยผมมาติดตามก็เรียนผ่านท่านประธานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบครับขอกราบขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับต่อไปครับร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีสมาชิกสภา